ในสัปดาห์นี้เราก็ยังอยู่กันที่ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนผู้ใหญ่ชงจังหวัดสมุทรสงครามกันต่อครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้ในเรื่องของหอยแต่จะเป็นหอยอะไรจะมีความน่าสนใจแค่ไหนเราไปชมกันต่อเลยครับตอนนี้เราเมื่อกี้เราก็ไปปลูกป่าชายเลนเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราจะไปที่เก็บหอยแครงต่อนี่ทั้งตัวผมลุงบอกให้เดินตรงๆครับแล้วใช่ไหมครับครับถึงแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันดีกว่านะครับตรงนั้นคือเขาก็เก็บหอยแครงกันใช่ไหมครับเก็บหอยแครงอ๋อตรงนี้เดี๋ยวลุงลงไปกับผมด้วยไหมลุงลงกับผมด้วยไหมลงไปเก็บด้วยกันไปไปครับลุงครับไปวนกับลุงมาลุงบอกว่าตรงนี้ชาวบ้านเขาเก็บไปเยอะแล้วแหละเดี๋ยวเขาไปลึกหน่อยแต่นี้ได้ประตูจริงๆแล้วตรงนี้คือทุกวันก็มีหอยแครงถูกไหมครับเก็บทุกวันเก็บทุกวันเลยนี่จะถามเรื่องหอยแครงเองมันมีฤดูของมันไหมครับว่าเยอะเลยหรือว่าน้อยไปมันมีช่วงที่มันเกิดลูกเล็กกับลูกอ๋อลูกมันเกิดแล้วเรียกว่าถ้าเก็บทุกวันปลาก็บางอย่างเมื่อวานเข้ามาเขาได้15โลเดี๋ยววันนี้เขาก็ได้16มาเพราะว่าเก็บมาวันนั้นหน้าไปแล้วเนี่ยเขาเลือกกลับบ้านแล้วมันก็10โลนะกลับบ้านแล้วไปขายกลับบ้านแล้วไปขายอันนี้คือเขามาตั้งแต่เช้าเลยนะครับเขามาตอนน้ำลงเนี่ยตอนน้ำลงตอน4โมงเช้า4โมงเช้าน้ำจะลงเขาก็จะมาเก็บกันเนาะถามเรื่องเทคนิคการเก็บเราจะต้องดูยังไงว่าตรงไหนมีหอยแครงเราล้วงตามแอ่งมันน่ะตามรูมันน่ะรูนี่เป็นอย่างเงี้ยครับรูตามรูโตรูอะไรเงี้ยตามแอ่งนะผมลงไปตรงนี้ก็ต้องแล้วส่วนตรงนี้คือนักท่องเที่ยวเขาชอบไหมครับในส่วนของการเก็บที่คุณได้หอยอะไรมาตัวนี้นักท่องเที่ยวเขามาตรงนี้ที่นี่เยอะไหมครับสำหรับนักท่องเที่ยวเองเขาก็ชอบไหมเขาก็ชอบมาปลูกเก็บหอยแครงนะเวลาปลูกปลาเสร็จแล้วเขาก็มาเก็บหอยแครงนอกจากหอยแครงด้วยอันนี้หอยนะครับจะหอยกระปุกหอยกระปุกหอยกระปุกก็มีเหมือนกันนี่ครับหอยกระปุกนะครับพี่เก็บมาให้ตัวใหญ่เลยใหญ่นี่ก็มีนี่ชอบนี่ก็ตัวใหญ่ตัวเบลอเลยครับแต่เนื้อเยอะใหญ่มากอันนี้เนื้อเยอะโอ้โหดูแล้วเดี๋ยวคนเดียวโตเท่านี้ติดปียิ่งหอยกระปุกนี่มันก็อยู่รวมกับหอยแครงครับถ้าถามถึงเรื่องของการเรียนรู้เองถ้านักท่องเที่ยวมาตรงเนี้ยเขาจะได้เรียนรู้อะไรกลับไปเขาก็เรียนรู้การเก็บหอยแครงนะครับดูแบบไหนแบบไหนเรียน
ือว่าก็สอนหมดว่าหอยแครงอยู่ยังไงตรงไหนคือมีหอยแครงมีทั้งปูมีหลายอย่างมีปูลมหอยแครงเยอะปูลมตรงนี้เป็นปูตัวเล็กๆแบบเป็นนี้หอยอะไรครับเป็นหอยกากินได้ไหมไม่ได้ปูลมพอเราขึ้นไปมันก็ลงวันนึงเนี้ยลุงอย่างกระดานเลนสมมติว่าเขามาเรือละ15คนนะลุงบอกอย่างเงี้ยเขาลงมาได้ทีละกี่คนหรือว่าสามารถลงมา15คนก็ได้เขาอยู่กระดานแค่2คนเนี่ยเขาก็บุกนะบุกแบบขนเนี้ยบุกเนาะเก็บนะเก็บเอาแล้วอย่างกระดานไม่พออ๋อแล้วเสานี่คืออะไรครับนี่เสาร่องครับเวลาน้ำแห้งแบบเนี้ยวิ่งตามร่องน้ำอ๋อวิ่งตามร่องน้ำไปเนี่ยนู่นน่ะคนแดงนู่นเลยสุดตรงนู้นเลยใช่ไหมฮะตายครับมีสองชุดแดงแต่พอน้ำแห้งแบบเนี้ยครับนี่บนเลนไม่ได้ไงอ๋อนี่คือให้รู้ว่าน้ำแห้งหรือน้ำขึ้นถูกไหมเสาเนี้ยเสานี้ช่วยให้เรือวิ่งตามเสาวิ่งตามเสาเหมือนเป็นเลนรถยนต์เป็นร่องน้ำเนี้ยร่องน้ำน้ำไม่แห้งน้ำไม่แห้งแล้วอย่างนี้ถ้าเขามาเก็บกันทุกวันแล้วมันก็เขาเรียกว่ามันก็บางแล้วเขาจะมีช่วงที่เขาหยุดเก็บเลยไหมครับมีช่วงเวลาน้ำไม่แห้งอ่ะเวลาน้ำไม่ออกปลาเลยเขาก็หยุดนะหยุดแค่4วัน5วันครับพอรอน้ำแห้งครับออกมาเก็บใหม่ไปจ้าให้เราไปลุยกันต่อดีกว่าไปลุงครับมีแมงดาด้วยตรงนี้มีแมงดาด้วยเหรอลุงอ๋อมีแมงดาด้วยนี่ปูเยอะแยะไปหมดเนี่ยตัวหอยเนี่ยเนี่ยหรอหอยกระปุกตายไหมตายแล้วครับนะครับปูนี้ฝั่งนี้สามารถปลูกกวาดชายเลนได้ไหมครับมาโนเองไม่ให้ปลูกอ๋อเขาไม่ให้ปลูกเอาไว้ให้ชาวบ้านทานอ๋อตรงนี้คือเก็บหอยอย่างเดียวชาวบ้านทานกินทำไปเรื่อยๆนะครับเผื่อจะเจอตรงนี้ก็เหมือนเขาก็เนี่ยเหมือนเขาล้วงไปแล้วมีหรือเปล่าอย่างลอยกระดานเขาถีบเก็บไปครับลอยกระดานเขาถีบเก็บไปหมดแล้วนะครับพอแดดร้อนแล้วหอยมันจะลงลึกอ๋อแดดร้อนหอยลงลึกน้ำมันร้อนไงเนี่ยน้ำลึกครับส่วนปูนี้มันก็จะลงลึกนะครับลุงลงลึกเหมือนกันนี่ไปแล้วปูหอยหมูหอยหมูนี่ครับยังไม่ตายครับได้มาตัวนึงนะครับนี่หอยตะกายนะครับเนี่ยกินอร่อยอุ้ยหอยตะกายนี่หอยตะกายกินอร่อยครับหอยอย่างนี้อย่างนี้คือต้มเอาหอต้มแล้วจิ้มยังไงก็ต้องต้มให้สุกก่อนใช่ไหมครับกินสดก็ไม่ได้ต้มให้สุกหลายชนิดแล้วครับ 3-4 ชนิดละหอยกระปุกหอยแครงหอยแมงผู้หอยตะกายเราจะบ้านเขาไปเก็บแมงผู้นะครับตรงนู้นเลยเหรอครับตรงนั้นคือก็มีหลายตัวคือเยอะกว่าแถวนี้เยอะกว่าแถวนี้อ๋อเยอะกว่าแถวนี้เพราะเขาเก็บเยอะแล้วบางน้องยังมีคนเก็บอันนี้คือตายยังไงหมูตายยากหมูตายยากไม่กินได้ไหมไม่ได้เนื้อแข็งอ๋อเขาไม่นิยมนิยมกินกันนะครับหอยหมูไปครับไปกันต่อครับถ้าถามถึงในเรื่องของ
ตอนนี้คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยอย่างนี้ในเรื่องของการเงินของลุงเรียกว่าธุรกิจเป็นกิจการเนี้ยเรียกว่าสามารถทำให้ระบบเศรษฐกิจแถวนี้ดีขึ้นไหมครับดีขึ้นครับดีขึ้นมากน้อยขนาดไหนครับลุงดีขึ้นมากครับมีนักท่องเที่ยวมาเยอะครับมีมาเยอะเสาร์อาทิตย์เยอะเสาร์อาทิตย์เยอะเลยก็กินอาหารกระเตงอะไรกระเตงคือที่เราไปกินข้าวหน่อยเราไปกินข้าวกันเหมือนเรือนอาหารอะไรเงี้ยครับกินข้าวเสร็จก็มาปลูกป่าลิสกีน้ำกันครับเรียกว่าเติมพลังกันก่อนที่จะมาลุยเสร็จแล้วเราก็กลับไปกินที่เดิมก็กินก่อนเรากินก่อนแล้วถ้าอย่างทริปวันหนึ่งอย่างเช่นลุงพาผมไปปลูกป่ามาเก็บหอยแครงแล้วเดี๋ยวจะไปสกีเลนให้อาหารลิงแล้วก็อย่างนี้คืน1วันเขาจะมีอาหารจัดให้กี่มื้อครับสำหรับคนที่มาท่องเที่ยวถ้าแขกมาล่ะครับแขกมาเขาให้มื้อเดียวให้มื้อเดียวตรงวันมื้อเดียวของวันมื้อเดียวแล้วกลับไปเขาก็มีอาหารเบรกมีน้ำแล้วก็มีน้ำครับให้กินแล้วก็ออกไปอีกเบรกไม่ออกไม่ออกแล้วแล้วกลับเลยกลับอาบน้ำเลยอ๋อกลับอาบน้ำอยู่ห้องเลยที่ตรงนู้นก็มีโฮมสเตย์เป็นบ้านพักเหมือนกันครับนี่ก็เป็น1วันนะครับสำหรับที่นี่ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคนแห่งนี้นะครับก็ได้ทั้งประสบการณ์มากมายทั้งเก็บหอยให้อาหารลิงแต่ว่าเราเสียอย่างเดียวครับเราไม่ได้เล่นสกีน้ำเพราะว่าเขาบอกว่าเรือคนที่จะขับสกีน้ำให้เราเนี่ยเขาไปออกอวนที่ถนนนู่นกว่าจะกลับก็ค่ำๆครับเราก็เลยพลาดไปเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเราไม่พลาดแน่นะครับสำหรับสกีน้ำแล้ววันนี้ความรู้สึกผมก็อย่างที่เห็นครับทั้งเปื้อนแล้วก็เปียกและอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับว่าป่าชายเลนเนี่ยไม่ได้เดินง่ายๆเลยสำหรับลุงหรือพี่คนที่เขามาด้วยเขาเดินกันง่ายมากคือเขาชำนาญแล้วอย่างมือใหม่อย่างพวกเราต้องหัดกันอีกเยอะครับส่วนในเรื่องของการหาหอยเองนี่ก็ไม่ได้หาง่ายๆเลยเขาบอกว่าถ้าเป็นหลังจาก11โมงเที่ยงหรือบ่ายโมงลงไปเนี่ยหอยพวกนี้มันจะลงลึกมากถ้าอยากมาหน่อยต้องมา10โมงหอยพวกนี้จะอยู่ด้านบนและอย่างคือริมๆถ้ามาสายไปริมๆฝั่งนี้หอยก็จะไม่มีเราก็ต้องเข้าไปลึกถึงทางโน้นเราก็ต้องสไลด์เลนไปนะครับก็ฝากไว้อีกหนึ่งทิปสำหรับความสุขสนุกสนานและได้สาระความรู้โดยการปลูกป่าชายเลนครับสำหรับทิปหน้าจะพาไปไหนห้ามพลาดครับ